น้องเรซซิ่งแฉ่พ่อพีชานนกลัวแม่แพทกว่าทุกคนกราบเท้าก่อนนอนทุกวันทำเอาพ่อพีถึงกลับไปไม่ถูกเลยทีเดียวเล่นพ่อพีชานนซะแล้วสำหรับน้องเรซซิ่งลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของนักแสดงและพิธีกรสาวแพทนภาพาซึ่งทั้งคู่เรียกได้ว่าสนิทสนมกันมากๆถ้าใครติดตามทั้งคู่ในโซเชียลก็จะเห็นว่าหนุ่มพีชานนและน้องเรซซิ่งจะไล่ด้วยกันอยู่บ่อยๆเป็นอีกโมเมนที่น่ารักอบอุ่นใจสุดๆ ถึงแม้จะไม่ใช่พ่อลูกแท้แทกก็ตามทีโดยในล่าสุดน้องเรซซิ่งเล่นแฉพ่อพีชานนนซะแล้วเมื่อแม่แพทไม่อยู่ในไลฟ์โดยได้แฉ่พ่อพีชานนนไว้ว่าหนูจะพูดเรื่องพ่อบ้างสวัสดีครับผมชื่อพีผมกลัวแม่กว่าทุกคนอีกครับผมต้องกราบตีนแม่ทุกวันตอนนอนตอนที่ผมไม่นอนผมเห็นเขากราบทุกวันเขาเจอแม่ทุกวันก็ต้องกราบ งานนี้ทำเอาพ่อพี่ชานนถึงกับบอกว่าใช้ได้ใช้ได้ดีครับดีจริงและน้องเรซซิ่งก็พูดย้ำชัดว่าเรื่องจริงทำเอาพ่อพี่ถึงกับไปไม่ถูกเลยทีเดียวได้แต่พูดว่าไปไม่เป็นเลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อดีทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวก,กันรัวๆถือได้ว่าเป็นอีกมุมน่ารักอบอุ่นและให้เห็นถึงความสนิทสนมกันของพ่อลูกคู่นี้